ยอดนักสืบที่ครบเครื่องระดับอาจารย์เป็นที่ยอมรับในวงการนักสืบนครบาลพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตเจรตำรวจท่านเป็นน้องชายของพลเอกสมเจบุญถนอมสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านพ้นขวากหนามผ่านพ้นชีวิตราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการทำงานอย่างสะบักสะบอมผ่านประสบการณ์ฝากผลงานพิชิตคดีสำคัญไว้มากมายท่านเกิดที่ชลบุรีเป็นทายาทคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง7คนโตในดงนักเลงหมัดมวยของค่ายลูกชนที่เปรียบเสมือนสโมสรนักสู้วัยเด็กก่อนพบสัตว์ทำคำว่านักเลงแท้จะแพ้ตำรวจส่งผลให้มีความรู้สึกอยากสวมบทผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ประกอบกับพี่ชายเป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเลยสนับสนุนให้ไปสอบเข้านายร้อยตำรวจในรุ่น28ลงบรรจุครั้งแรกเป็นที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลพระนครใต้ช่วงที่กองสืบขาดแคลนกำลังพลแต่ทำงานมา8เดือนสืบอะไรไม่เป็นเลยแถมเพื่อนร่วมรุ่นยังมาตายพร้อมกันทีเดียว2คนมันทำให้ผมรู้ว่างานสืบสวนบนพื้นฐานประสบการณ์การใช้ชีวิตเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีประสบการณ์จากงานสอบสวนต้องมีไหวพริบปฏิภาณต้องมียุทธวิธีของตำรวจในการเข้าจับกุมคนร้ายไม่ใช่อยู่ๆเข้าไปคว้าข้อมือเขามันก็โดนเขาก็สวนเอาท่านจำโศกนาฏกรรมวงการนักสืบนครบาลได้แม่นว่ามีคนร้ายโทรศัพท์ขู่กันโชคทรัพย์เรียกค่าคุ้มครองพ่อค้าขายของชำ 30,000 บาทให้นำเงินไปวางที่แผงขายหนังสือหลังที่โรงพยาบาลกลางเพราะเหยื่อไปแจ้งตำรวจโรงพักพระพลาชัย1ส่วนน้องชายกลัวไม่ได้รับความสนใจจากโรงพักเลยไปแจ้งกองสืบสวนใต้วันนั้นเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ร้อยตำรวจตีวีระช่างประดิษฐ์ที่บ้านมีโทรศัพท์ถูกเรียกให้เข้ามาที่กองสืบเช่นเดียวกับร้อยตำรวจตีสิริชัยมุ่งถิ่นเพื่อนร่วมรุ่นที่โทรศัพท์เข้าที่ทำงานพอดีขณะที่ร้อยตำรวจตีสมคิดกำลังจะขับรถเข้ากองอยู่เหมือนกันหากไม่ไปเจอเพื่อนอีกคนชวนไปหาร้อยตำรวจตีพานุพงศ์สิงหราณอยุธยาจึงไว้ที่โรงพักตะปูนเสียก่อนสำหรับเหตุการณ์นี้มันไม่ได้มีการประสานงานกันเพราะการทำงานเข้าพื้นที่ที่เป็นสถานการณ์ล้อมจับกันแบบนั้นต้องมีการใช้อาวุธแน่นอนตำรวจในพื้นที่อาจต้องรับรู้แต่ตำรวจพื้นที่ไม่รู้หรอกว่าตำรวจกองสืบจะเข้ามาหรือไม่พอเขาเข้าไปก็ฝังตัวรออยู่ในรถเพื่อดูว่าคนร้ายจะมาหยิบเงินเมื่อไหร่ฝ่ายเราก็กระจายนอกพื้นที่และรู้ว่าจุดที่วางเงินอยู่ตรงไหนรอถึงทุ่มหนึ่งหัวหน้าสายสืบพระพาชัยจะถอนตัวแล้วจะเดินมาหยิบถุงเงินหมวดสิริชัยและหมวดวีระคิดว่าเป็นคนร้ายก็ตรงเข้าไปบอกว่าหยุดนะนี่ตำรวจสายสืบโรงพักอีกคนอยู่ในรถใกล้กับจุดตรงนั้นคิดว่านายตำรวจกองสืบทั้งคู่เป็นคนร้ายเอาปืนจี้นายตัวเองก็เดินลงมาลั่นกระสุนใส่เลยกลายเป็นเหตุสุดวิสัยที่น่าสงสารมากหลังเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนั้นพลตำรวจโทสมคิดจำได้ไม่มีลืมพวกเรานายร้อยจบใหม่90กว่าคนที่ตอนแรกบรรจุกองสืบขอลงโรงพักหมดเลยโดยเขาลงเป็นพนักงานสอบสวนโรงพักทุ่งมหาเมฆทำให้รู้ว่าจุดตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่งานสอบสวนงานสอบสวนคือการค้นหาความจริงที่จะจับผู้กระทำความผิดไปส่งศาลแต่ของหายรถหายคนร้ายเข้าบ้านเขาจับไม่ได้หรอกมันต้องฝ่ายสืบสวนหากทว่าสายสืบโรงพักทำงานในวงแคบเท่านั้นจับการพนันจับยาเสพติดในพื้นที่จับล้วงกระเป๋าจับซ่องโจรแต่จับผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีออกนอกพื้นที่ยังตามไม่เป็นเลยสะกดรอยผู้ต้องสงสัยขึ้นรถเมย์ยังหลุดทำให้เรารู้ว่าเทคนิคการสืบสวนรูปแบบการสืบสวนการสะกดรอยติดตามการเฝ้าจุดมันเป็นองค์ประกอบที่ทำการสืบสวนประสบความสำเร็จได้ท่านสมคิดเริ่มฝึกฝนตนเองด้วยการเริ่มค้นหาหมายจับค้างเก่ามาทำข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นระบบใช้วิธีครูพักลักจำและตามเก็บกวาดท่ามกลางความฝันที่ว่าวันหนึ่งต้องกลับไปกองสืบให้ได้ยิ่งเห็นการทำงานของพันตำรวจเอกธนูหอมหวนผู้กำกับสืบสวนใต้ต่อด้วยยุค ของพันตำรวจเอกโสพลวรชนนท์ที่ถือเป็นรูปแบบของอาจารย์นักสืบสมัยนั้นยิ่งทำให้อยากไปร่วมทีมด้วยก่อนให้พันตำรวจโทอังกูลอธรประทัยนายตำรวจรุ่นพี่พาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผู้กำกับโสพลในที่สุดก็ได้ย้ายคืนถิ่นสืบสวนนครบาลใต้สะสมประสบการณ์แสดงฝีมือเริ่มค้นหาความจริงจากการสืบสวนในที่เกิดเหตุคลายปมสังหารนายวิจิตรภูวินิชกุลนักธุรกิจค้าเสื้อผ้าส่งออกพร้อมเพื่อนชาวฮ่องกงรวม3ศพที่ภัตตาคารหลงหวาท้องที่วัดพญาไกรหลังมือปืนมารอเหยื่อก่อนหน้าราว30นาทีอดีตนักสืบนครบาลใต้เล่าว่าข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระบุว่าผู้ตายกับพวก
มีประวัติเกี่ยวข้องกับการส่งออกยาเสพติด